สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็รีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ที่พักตรงฝั่งทนนะครับวันนี้มองกลับไปตรงแถวสาทรสะพานตักสินนะครับนั่นแม่น้ำเจ้าพระยาก็ อาหารคนเดินทางนะครับนี่ก็บะหมี่ชามกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งนะฮะรสผัดฉ่ากุ้งเดี๋ยวนี้แบบแห้งเนี่ยนิยมกันเยอะนะครับอิทธิพลมาจากทั้งของจีนแล้วก็ของเกาหลีโดยเฉพาะของเกาหลีเนี่ยตอนนี้ก็ชอบทานแบบแห้งกันเยอะนะครับเมืองไทยก็ตามเรียกตามติดมาในกระแสนี้นะครับนี่นั่งดูถ่ายทอดวิดีโออะไรอะพายุเฮอริเคนเข้าที่ฟลอริดานะครับพอดีมีคนรู้จักอยู่แถวนั้นนะก็เลยเช็คข่าวนะครับวิวกำลังสวยนะครับก็เป็นอาหารคนเดินทางนะแบบเวลาเราเจอหาซื้อตามร้านทั่วไปนะครับตามร้านอันนี้จะมีที่พ่อเซเว่นนะครับน้ำหนักสุทธิ60กรัมครับนะฮะถ้วยก็เป็นถ้วยกระดาษนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นี่บางคนอย่าเข้าใจผิดว่าเขาทำให้ดูใหญ่ขึ้นนะเขาทำที่มีช่องว่างอยู่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราถือเนี่ยเอามือไปถือเนี่ยเราจะยกได้โดยที่ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าความร้อนจะมาอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้ขอบเนี่ยจะเป็นทำให้เรายกได้นะครับมาเปิดดูครับข้างในมีอะไรบ้างพลังงานบอก280กิโลแคลอรี่นะครับดูปริมาณโซเดียมด้วยนะเพราะว่าอันนี้โซเดียม 53% ของที่พึงบริโภคในต่อวันนะครับพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะครับก็คือพวกเกลือนะฮะอีก2ข้างในนะครับก็มีส้มมีผงซุปมีผักเดี๋ยวผักต้องใส่ไปพร้อมกับน้ำแล้วก็อะไรนี่อ๋อนี่พวกน้ำมันปรุงนะฮะใส่ผักแล้วครับเดี๋ยวก็ต้มน้ำโรงแรมบางที่เนี่ยเขาจะมีพวกการต้มน้ำไว้ให้ด้วยครับเผื่อแขกจะทานกาแฟอะไรต่ออะไรนะฮะนี่ครับใส่น้ำไปครึ่งลิตรเดี๋ยวรอมันเดือดพวกนี้จะเดือดไวนะครับไม่เหมือนกับการต้มแบบที่ใช้ตามบ้านทั่วไปอันนี้จะเดือดไวมากก็ใส่ผักใส่อะไรลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องปรุงนี้ใส่ตามหลังจากเราลวกเส้นให้มันพองแล้วก็เทน้ำทิ้งนะครับได้ยินเสียงนะครับน้ำชงมือไปก่อนแล้วโอ้รถไฟฟ้ากำลังข้ามมาพอดีไฟฟ้าบีเทนตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าครับเกือบ11โมงเริ่มเดือดนะครับนะครับดีดละปิดฝาไว้ครับอ
ก็เด็บไว้นะฮะไม่เป็นไรบรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับเด็บไปอย่างนี้ก็รออีกสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เอาน้ำเททิ้ง ได้ทีครับเดี๋ยวไปเทน้ำครับครับเทน้ำทิ้งครับเสียดายเขาน่าจะมีทำเป็นรูเทน้ำโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นบะหมี่ถ้วยจีนเกาหลีเดี๋ยวนี้มีใครอยากดูรีวิวอันอื่นๆนะครับที่เป็นอาหารคนเดินทางประเทศอื่นในแอป YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าฟิวไทยนะครับพิมพ์คำว่าฟิวไทย FWTHI แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ใส่คำว่าเช่นบะหมี่หรือว่ามาม่าบะหมี่ถ้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเจอหรือใส่คีย์เวิร์ดก็ได้บะหมี่จีนอะไรเงี้ยก็จะมีคลิปเยอะเหมือนกันครับลองไปหาดูครับผมมีหมื่นกว่าคลิปนะก็เช็ดให้เขาหน่อยครับเดี๋ยวเสร็จไอ้นี่ที่มันจะไปอุดท่อครับขออภัยนี่ครับมาอ๋อมีใส่สาหร่ายวากาเมะด้วยนะครับเนี่ยสาหร่ายวากาเมะสาหร่ายญี่ปุ่นนี่ครับใส่ลงไปแล้วนะฮะกลิ่นโหยหวนมากครับท่าทางเผ็ดร้อนนี่ก็เป็นน้ำมันเจียวนะครับอากาศเย็นมันก็จะเป็นแข็งไว้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวผมคลุกสองมือครับคลุกมือเดียวถ่ายไปนี่ไม่ถนัดเอาละครับได้ที่ละเห็นเป็นเขียวๆนั่นไม่ใช่ใบโหระพาหรือว่าใบมะกรูดนะครับเป็นสาหร่ายวากาเมะของญี่ปุ่นหอมดีครับประมาณถึงเขาบอกว่าผัดฉากุ้งนะแต่ว่าออกประมาณเหมือนกับผัดชาบวกกับผัดพริกเผาครับเพราะมีลักษณะอารมณ์บางอย่างของน้ำพริกเผาอยู่หอมเครื่องเลยครับหอมเครื่องแต่สาหร่ายวากาเมะเนี่ยกลิ่นพวกเครื่องเลยไปกบกลิ่นสาหร่ายหมดแต่สาหร่ายก็ใส่ไปก็ดีครับมันดูมันมีเขียวๆมาเส้นอย่าลวกมากนะครับผมดูแล้วถ้าเกิดปล่อยเส้นไว้นานกว่านี้น่าจะไม่อร่อยมันต้องมีอารมณ์เด้งๆเนี่ยโอเคได้บะหมี่ทำกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งครับรสผัดฉากกุ้งก็รีวิวมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ